เอกดังยันไม่ใช่ดาราหอยทากเตรียมเบรกละครเรียนต่อต่างประเทศทำเอานักแสดงสาวกินอัศราพรงงหนักมากเมื่อถูกยงว่าเป็นดาราหอยทากใช้สิทธิ์ VIP ขึ้นถ้ำนาคาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหลังเจ้าตัวแท็กทีมแก๊งเพื่อนขึ้นถ้ำไปไหว้ปู่อือดือขอพรเสริมความปังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดกินเปิดใจถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ตนเพราะทำตามกฎของทางอุทยานทุกอย่างทั้งยังเปิดใจถึงเรื่องที่แฟนคลับทุ่มเงินโหวตคะแนนเพื่อให้เจ้าตัวได้รางวัลและแผนที่เจ้าตัวจะเป็นประเด็นต่อทางด้านการแสดงที่ต่างประเทศด้วยโดยกินเผยว่ารู้สึกงงหลังมีคนส่งข่าวดาราหอยทากขึ้นถ้ำนาคามาให้แต่พอเข้าไปอ่านก็มั่นใจว่าไม่ใช่ตนเองแน่นอนเพราะว่าแก๊งตนปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่มีการพกของขึ้นไปทำพิธีและทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่บอกทุกอย่างส่วนตัวมองไม่ใช่แค่ดาราที่มีอภิสิทธิ์หรือว่า VIP คนทั่วไปก็มีและใช้อภิสิทธิ์นั้นหากรู้จักกันหรือว่าคอนเนคชั่นแต่อยู่ที่จำเป็นต้องใช้หรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหรือเปล่าตนเองก็มีที่เคยใช้สิทธิ์จากความรู้จักแต่ต้องดูความเหมาะสมก่อนจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องที่แฟนๆทุ่มเงินโหวตรางวัลต่างๆให้กินยอมรับว่าเป็นห่วงแต่พยายามบอกแฟนคลับเสมอว่าไม่จำเป็นเพราะไม่อยากให้นำเงินที่หามาได้มาทุ่มเทตรงนี้เพื่อให้ตนได้รางวัลการมอบรางวัลเป็นเพียง1วันได้เป็นเครื่องเตือนใจหลังจากนั้นก็เป็นวันธรรมดาแค่ตนและแฟนคลับดูกันเองว่าเราทำอะไรอยู่และผลงานไหนมีคุณค่าก็เพียงพอแล้วเผยเตรียมเบรกงานละครเคลียร์ให้หมดในปีนี้ขอรับว่าไปปีนี้จะบินไปเรียนต่อต่างประเทศตามฝันในโซนเอเชียแต่ขอดูความปลอดภัยและการไปอยู่ใช้ชีวิตที่ผ่านมาคุณพ่อห้ามแต่ตอนนี้ต้นหาเงินส่งเสียตัวเองได้จึงอยากทำตามฝันยันไม่หายหน้าจากจอทีวีเพราะว่าผลงานที่ถ่ายทำ4เรื่องก็จะได้เห็นต่อเนื่องค่าใช้เวลาเรียนระยะสั้นไม่เกิน6เดือนก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม